ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพระเอกชื่อดังเมฆวินัยไกรบุตรครับเจ้าของฉายาพระเอกร้อยล้านครับที่แม้ว่าวันนี้นั้นเจ้าตัวจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ผลงานยังคงตราตรึงไว้ในหัวใจวันนี้รีแคปคมชะลึกบันเทิงของเราขอพาไปย้อนภาพความทรงจำกับผลงานของพี่เมฆวินัยกันครับพี่เมฆวินัยนั้นนะฮะเป็นที่รู้จักและก็โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องนางนาคครับซึ่งพี่เมฆนั้นรับบทเป็นพี่มากโดยนางนาคนั้นนะฮะรับบทโดยสายเจริญปุระสำหรับหนังเรื่องนี้นั้นนะฮะหยิบตำนานความรักของแม่นาคพระโขนงมาถ่ายทอดและเป็นหนังผีที่กวาดรายได้เยอะมากที่สุดในยุคนั้นเรื่องนางนาคเพิ่งจะถูกนำกลับมารีมาสเตอร์ในรอบ20ปีต่อมาครับเป็นภาพยนตร์เรื่องบางระจันครับโดยพี่เมฆนั้นนะฮะรับบทเป็นอ้ายอินภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะครองใจแฟนๆทั่วประเทศเลยทีเดียวและกวาดรายได้ไปมากกว่า100ล้านบาทว่ากันว่าครับบางระจันนั้นนะฮะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับที่กวาดรายได้เกิน100ล้านบาทและทำให้พี่เมฆนั้นได้รับฉายาพระเอกร้อยล้านต่อมาครับเป็นภาพยนตร์เรื่องปล้นนัยยะภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นนะฮะเป็นการพลิกบทบาทพลิกคาแรคเตอร์จะได้เห็นพี่เมฆนะฮะได้แต่งเป็นผู้หญิงทำให้แฟนๆนั้นนะฮะชื่นชมเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเรื่องนี้นั้นนะฮะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆที่จำกันได้กับภาพของเมฆวินัยไกรบุตรที่แต่งเป็นผู้หญิงนั่นเองและต่อมาครับภาพยนตร์เรื่องแดงพระโขนงครับถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของพี่เมฆครับที่ได้ฝากผลงานไว้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นนะฮะพี่เมฆได้ถ่ายทำในช่วงที่ตนเองนั้นนะครับป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองด้วยแม้ว่าพี่เมฆนั้นนะฮะจะมาในรูปแบบของนักแสดงรับเชิญในฐานะพ่อมากที่ออกบวชแต่นั่นก็เหมือนได้เห็นตอนจบของเรื่องเกี่ยวกับความรักของแม่นาคที่ครอบครัวนั้นได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งในฐานะนักแสดงแล้วเมฆวินัยที่ฝากฝีไม้ลายมือไว้กับผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์งานละครรวมถึงงานถ่ายแบบโฆษณาด้วยก่อนที่จะมาเจอกับโรคเรื้อรังอย่างตุ่มน้ำพองและในที่สุดโรคดังกล่าวนั้นก็นำไปสู่ข่าวเศร้าและสะเทือนใจแฟนๆและคนใกล้ชิดคุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้นั้นนะฮะเมฆวินัยไกรบุตรไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าผลงานของเขาที่สร้างคุณภาพไว้ยังคงตราตรึงใจแฟนๆจากวันนี้และตลอดไป